หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัลงวดประจำวันที่16กันยายน2565โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข943703งวดนี้กองสลากพลัสได้ผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน8ใบ48ล้านบาทแบ่งเป็นผู้โชคดี2รายรับคนละ24ล้านบาทรายแรกเป็นชาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยผู้ถูกรางวัลรู้ตัวแล้วและอยากให้โอนเงินให้มากกว่าขณะที่อีกรายเป็นหนุ่มชาวกทม.ซึ่ง CEO กองสลากพลัสจะให้เจ้าหน้าที่นำเงินไปให้ที่ย่านรามคำแหงในวันนี้